สวัสดีจ้าเอ้ยตุ๊กตาพาฝันพ่อกันอีกแล้วมื้อนี้หั่นนั่งอยู่นําสวนคือเก่าอะค่ะนี่น่ะค่ะพอดีนี่เบิ่งอันนี้นักเรเดอร์นี่มื้อนี้มาเว้าเรื่องอันกล้องเซอร์ไวเนาะเบิ่งเอ้ยโสเบิ่งนี่ค่ะนี่กล้องเซอร์ไวเป็นรุ่นเก่าแล้วค่ะมันเป็นไม้อันไม้กระเจ้าทำมาเดี๋ยวนี้ก็บ่ค่อยได้เห็นแล้วเด้แบบนี้บ่ค่อยมีแล้วเด้อันนี้ก็หังหลังเบิ่งเอ้ยโซ่อยากนับอยู่เด้ค่ะเพราะมันมีหวายอยู่ข้างเนินนี่อยากเห็นนี่อันนี้หังหลังโอ้หังหลังอันนี้ก็ถังหน้ามองเปิดทีนี้มันใกล้มันลุดลงมือเทื่อนึงอะค่ะก็เลยอันมองนี่ก็เลยอยากอันลุยไปหน่อยนึงก็เลยมาเอ็ดคลิปไว้จนพันยามันขุดอันเหี้ยมแล้วพันขี้ได้มันสินี่นะหมู่พันเฮอเอ้ยตุ๊กตามานี่ประมาณ10ปีเด้อคิดว่าสินี่หรอกนี่ค่ะพันก็เอ็ดคักได้แห่นะมีกระแตบเสื้อน้ำนี่นะมีกระแตบเสื้อแล้วก็มีอันก็แลบแล้วก็มีเสื้ออันนี้สันที่มันเสื้อลงไปแล้วเรียบลงสหาพระเจ้าก็ทําคักขนาดเลยปานีดค่ะมันก็เป็นรุ่นเก่าเนาะกบตีเดี๋ยวเดือนนี้พันกบไดเอสแล้วสินี่นะก็เลยอยากเฮาเบิ่งเฮาเบิ่งเฮาโสเฮาเบิ่งนี่ค่ะเบิ่งไอ้เปิดเด้อเบิ่งว่ามันมีแต่ข้างในดิพันเฮามาตั้งคิดว่า10ปีเด้อคิดว่า10ปีแล้วล่ะพันเธอมานี่ก็บ่ได้ดื่มเจ้าเทื่อเด้อค่ะบ่ได้หยังคือเก่าบ่ได้ดื่มแต่ก็เลยอยากฮู้จักว่าเวลามันเหิงป่านนี้มันน่ะเป็นสิเหลอสิในข้างในบ่เนี่มี3ขวดนี่ค่ะ3ขวดเบิ่งก็ยังสภาพดีอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นโอ้อันนี้ชาโดเน่มันเป็นอันไวน์อันไวน์ขาวค่ะอันนี้ปีแล้วพันเสือขวดเมื่อปี1999เนี่ยค่ะชาโดเน่ได้นี่ก็บ่ได้เป็นเต๋อเนาะอัน1999อันนี้ก็2019มันก็10ปีพอดีแล้วนี่ค่ะวัย10ปีเออเหมาะเลยค่ะวัย10ปีนี่เอาอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นวัยแดงอันนี้เป็นก็1999เหมือนคือกันอันนี้หันเป็นมิโลเมโลเป็นวัยแดงวัยแดงก็กินกับพวกเนื้อนะค่ะเนาะพวกเนื้อพวกสัตว์มีปีกอันตัวสิบ่ไว้ข้าวก็ส่วนมากก็กินกับปลาที่ข้าเจ้านิยมกับปลาพวกกุ้งพวกตัวนี้ค่ะแต่เอ้ยตุ๊กนี่จักไวแดงไวข้าวไวแดงไวข้าวนี่บ่ค่อยได้ดื่มปะเนอแต่ไวแดงนี่ดื่มอยู่อันก็นอนสบายสบายใส่พากันนั่งสุมกันอันนี้ก็ไวแดงคือกันอันนี้ฮะเขาเอื้อนเตืออันนี้ก็เบิร์เน็ตก็ปีเดียวกันค่ะ1999กาบอเนตก็ไวแดงสภาพก็ยังดีอยู่มดเนาะค่ะเนาะสภาพก็ยังดีอยู่มดอยากเห็นก็เลยเอามาเปิดโซ่แล้วก็เลยเบิ่งไปนำกันสินี่นะคะสบายดีกับมดทุกคนบ่ค่ะพูดเลยก็ได้กินข้าวกินน้ำเรียบร้อยมาแล้วเวลามันห่างกันเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็มันเป็นไม้พะเคียดคักเลยค่ะมีหูจับนี่นะมีหูจับเพื่อน้ำนี่จ้ะหูจับเพื่อเวลาหิ้วไปฝากกันก็ฝากไปฝากไปเจอกันสมัยยันพันเฮอกันพันมันเป็นงานปานีดเนาะค่ะสมัยยันพันเฮอกันนี่มันเดี๋ยวนี้มาพันเป็นแบบไวๆสินะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปกับบ่ตีแล้วพันเกดงามเลยค่ะนี่ซะ
บุเมื่อเลยเนี่ยนะบุอันนั้นงานละเอียดอยู่ค่ะนี่ทาต้องใส่เอ็ดงานมืออันนี้เนาะงานฝีมือทามือเนี่ยค่ะก็เลยอันเห็นพันตั้งอยู่ตะหึงแล้วก็เลยเอ้ยเอามาเอ็ดซะว่าจนมันรุดมือพันอันนั้นเฮียพันบ่คงสภาพเดิมไว้พันบ่ได้เห็นสินี่นะก็ขอบคุณที่พันเฮือหนอกมันหลายเมื่อ10ปีที่แล้วหมู่เฮือหมายก็เมื่อ10ปีที่แล้วก็อันนั้นอยู่เด้นี่แม่แน่เฮาจะมาเปิดเมื่อ10ปีหลังนี่ก็ถือว่าคักอยู่ค่ะอันนี้บอกว่าก็เป็นการโซไวของเอ้ยตุ๊กอันนี้ฮะก็เบิ่งกันสบายๆเนาะเนาะเบิ่งกันสบายๆกันคนยุโรปก็ดื่มไวน์ซะมากก็ได้ดื่มไวน์กันแถวนี้มันเป็นนั่นมันของประจําพอบ่ติแล้วค่ะมันเป็นเครื่องดื่มของประจําพั่นก็ดื่มไวน์ดื่มแต่พั่นมาเป็นเมืองหนาวเอาอันนี้แหละเอ้ยจุกตาก็เลยอยากเฮออันเบิ่งอยากเฮอเห็นน้ําดอนแล้วค่ะก็บ่เว้าหลายแล้วบัดนี้ก็น่ะไปก่อนเด้ก็อย่าลืมติดตามเด้อก็อันทุกตาพาฝันจำปา YouTube ก็เข้าไปเบิ่งได้เลยค่ะขอบคุณก็เจอกันคลิปหน้าเนาะเจอกันคลิปหน้าแม่แนะเอาขอบคุณหลายๆไปก่อนเด้อค่ะบัดนี้สวัสดีเด้อสวัสดีค่ะ